สามความเชื่อเรื่องจิ้งจกโอ้ยผู้ใหญ่ยืนคุยอะไรกันเนี่ยเสียงดังสิดีแล้วทางสะดวกได้เล่นเกมแล้วโอ้ยเล่นเกมก่อนดีกว่าคุณยายกำลังยุ่งอยู่นี่ดุแน่นอนโอ้โหทางสะดวกอะไรเช่นนี้โอ้ยใครเข้ามาออนมั่งแล้วยังเนี่ยโอ้ยปวดหลังอะไรเนี่ยวันๆเล่นแต่เกมหนังสือนะคะอ่านมั่งไหมเนี่ยโอ้ยคุณยายจะบ่นอะไรนักหนาหนูอ่านจนปวดหัวมันแล้วเนี่ยหนูขอเล่นเกมนิดหน่อยไม่ได้ไงโอ้ยแย่จริงๆเลยคุณยายเนี่ยบ่นอยู่ได้น่ารำคาญโอ้ยเป็นเด็กเป็นเล็กมาว่าผู้ใหญ่อย่างนี้ไม่ได้นะข้าคุณยายโอ้ยฉันจะสอนยังไงเนี่ยยิ่งโตยิ่งดื้อแม่แกว่าดื้อแล้วแกยิ่งดื้อกว่าแม่แกอีกนะเนี่ยโอ้ยไม่ไหวคุณยายเลิกบ่นเถอะค่ะเดี๋ยวหนูเลิกเล่นหนูขอเล่นสัก10นาทีได้มั้ยคะเดี๋ยวไปอ่านหนังสือทำการบ้านอ๋อมีอย่างนึงวันนี้คุณครูสั่งงานในคอมพิวเตอร์ด้วยเออจะกินอะไรล่ะเดี๋ยวฉันจะทำให้หนูอยากกินอะไรดีเนาะหนูคิดไม่ออกอ๋อรู้แล้วสปาเกตตีก็ได้หรือเกี๊ยวทอดก็ได้ค่ะคุณยายเดี๋ยวฉันไปทำให้เฮ้อไปสักทีนึงเดี๋ยวค่อยทำการบ้านโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาเข้ามาสิเฮ้ยเสียงอะไรเนี่ยจิ้งจกมาจากไหนเนี่ยน่ารำคาญมากๆเลยโอ้ยจิ้งจกบ้าเสียงดังอยู่ได้ทำลายสมาธิในการเล่นเกมของฉันเฮ้ยป้าจิ้งจกนรกอยู่ดีๆมาขี้ใส่อย่างนี้ได้ไงเนี่ยตายแล้วโอ้จิ้งจกขี้ใส่แล้วหยุดเลยหยุดค่อยมาทำต่อไปเลยไปอาบน้ำเดี๋ยวนี้เดี๋ยวฉันจะทำให้เสร็จอาบน้ำเสร็จแล้วจะได้มากินข้าวไปเลยเฮ้ยคุณยายบ่นอีกแล้วไปอาบก็ได้ค่ะเหม็นๆจิ้งจกขี้ใส่เนี่ยไม่โอเคเลยโอ้ยไปอาบน้ำก่อนปวดหลังเนี่ยปวดหลังโอ้ยจะมีใครบีบให้ฉันก่อนโอ้ไปหายานวดเส้นก่อนโอ้ยเสร็จแล้วค่ะคุณยายฉันเพิ่งกินยามาเอามากินอร่อยไหมอร่อยค่ะคุณยายไอ้จกขี้ใส่เนี่ยมันดีหรือไม่ดีคะคุณยายหนูอะกลัวจิ้งจกใส่อะมันจะเป็นยังไงมั่งคะเดี๋ยวยายจะเล่าให้ฟังจิ้งจกที่ใส่หัวนั้นเป็นเหมือนรางบอกเหตุรางสังหรณ์ต่างๆที่มีความเชื่อกันมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วเพื่อเตือนให้มีความระมัดระวังเพิ่มขึ้นแต่นั่นแหละเราก็ต้องระมัดระวังอยู่แล้วในการใช้ชีวิตซึ่งคนโบราณถือกันว่าถ้าเมื่อไรจิ้งจกขี้ใส่หัวโชคไม่ดีห้ามเดินทางเหมือนการเตือนเป็นลางบอกเหตุให้ตัวผู้นั้นที่โดนจิ้งจกใส่เตรียมรับสถานการณ์ล่วงหน้านั่นเองอย่างนี้นี่เองงั้นหนูไม่ไปไหนแล้วก็ได้ค่ะวันนี้ฝนก็ตกด้วยค่อยไปพรุ่งนี้มันเป็นลางไม่ดีเนาะคุณยายเนาะกินให้เสร็จแล้วยายไปทำการบ้านต่อค่ะคุณยายหอนจิ้งตกตกใส่หัวโอ้ยคุณยายทำไมวันนี้น้ำมันสาดแรงๆฝนตกรอบนี้น้ำสาดแรงมากเลยโอ้ยายก็ไม่รู้เหมือนกันมันสาดแรงขึ้นเรื่อยๆเฮ้อฝนตกผิดฤดูแย่ฤดูร้อนฝนตกถูไปเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วค่ะคุณยายเฮ้อเหนื่อยจังนี่ตอนนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ยายจะพาไปซื้อของในตลาดเอาไหมล่ะโอ้คุณยายแวะ KFC กับสเวนเซ่นด้วยนะทำไมหรอ KFC กับสเวนเซ่นมันมีดีอะไรยายทอดได้นะไก่ทอดนะตอนนี้ค่ะเขามีโปรโมชั่นดีๆของ KFC อยู่เลยและสเวนเซ่นก็มีไอศกรีมไก่ทอดคุณยายมันแปลกดีนะหนูว่าหนูอยากกินโอ้ยายไม่ไหวละยายมานั่งก่อนมาคุยตรงนี้ค่ะคุณยายเนี่ยคุณยายหนูอยากกินมากเลยได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ายายทำกับข้าวเสร็จเราไปตลาดกันแล้วไปแวะห้างโลตัสกันนะค่ะคุณยายใจดีที่สุดในโลกเลยไปพอไปนอนได้แล้วเดี๋ยวยายจะไปล้างจานเราไปนอนไป
ค่ะคุณยายโอ้ปวดเมื่อยหลังนอนได้แล้วพรุ่งนี้จะได้ไปเที่ยวแล้วดีใจจังเลยโอ้ยปวดเมื่อยหลังกว่าจะล้างเสร็จคนเฒ่าคนแก่นี่ไม่ไหวโอ้ยเหนื่อยมากๆเลยโอ้ยตัวเล็กก็นอนเอ้ยนอนได้แล้วนั่นน่ะค่ะโอ้ยโอ้ไก่ขันแล้วลุกขึ้นไปทำกับข้าวก่อนไม่ไหวไม่ไหวนอนลืมตักบุงตักบาตรก็ไม่ได้ตักโอ้ยตายแล้วมันเลยเวลาแล้วเนี่ยเดี๋ยวตลาดวายเลยลุกขึ้นได้แล้วยายจะไปตลาดแล้วค่ะคุณยายบ่นอยู่ได้ยายเนี่ยเรียกแฉะเช้าไอ้จิ้งจกเสียงอะไรเนี่ยเสียงจิ้งจกน่ารำคาญมากๆเลยอ้ายมันตกใส่หัวได้ไงเสียงอะไรน่ะเสียงอะไรจิ้งจกตกใส่หัวค่ะคุณยายโอ้ยออกมาจิ้งจกมันตกใส่หัวหนูด้วยค่ะคุณยายโอ้กินข้าวคุณยายแล้วจิ้งจกตกใส่หัวมันเป็นยังไงเหรอคะคุณยายเดี๋ยวยายจะบอกให้ฟังจิ้งจกตกใส่หัวเป็นความเชื่อตั้งแต่โบราณที่หลายๆคนกล่าวกันมาว่าจะให้โชคและหลายคนบอกว่าจิ้งจกนั้นเป็นสัตว์ที่ให้โชคให้ราบและมีเมตตาแท่ท่านทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าจิ้งจกตกใส่หัวจะมีความหมายอย่างไรเราไปดูกันค่ะถ้าจิ้งจกตกใส่หัวเป็นเหมือนรางบอกเหตุรางสังหรณ์ต่างๆเพื่อเตือนหรือให้ระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นว่าจะประสบอุบัติเหตุนั่นเองโอ้ยอย่างนี้เราก็ไปตลาดไม่ได้สิคุณยายไปได้แต่ใช้ความระมัดระวังหน่อยคนเฒ่าคนแก่เขาถืออาจจะมีอุบัติเหตุได้เช่นข้ามถนนก็ต้องข้ามให้ดีๆไปรีบกินจะได้ไปกันคุณยายนั่งทำอะไรอยู่คะอ๋อยายดูละครอยู่นี่มาเปียกฝนซอกอย่างเงี้ยไม่ไหวนะอย่านั่งนานนะรีบไปอาบน้ำเลยเดี๋ยวไม่สบายเดี๋ยวมันลืมต้องหยุดโรงเรียนอีกนะค่ะคุณยายเนี่ยหนูไปเล่นมาล่ะหนูเห็นฟ้าผ่าด้วยดีนะไม่ฟ้าใกล้หนูน่ากลัวมากๆเลยโอ้ยเห็นไหมฝนตกใครก็ออกไปเล่นกับเด็กพวกนี้ดีที่ไม่เป็นอะไรค่ะคุณยายคราวหลังหนูไม่ไปแล้วเออนั่นแหละไปอาบน้ำได้แล้วเดี๋ยวถึงรายการมาเตอร์เชฟยายดูมาเตอร์เชฟเสร็จแล้วเดี๋ยวจะทำกับข้าวให้ค่ะคุณยายงั้นเดี๋ยวหนูไปอาบน้ำก่อนนะคะอาบน้ำดีกว่าโอ้ยอย่าเป็นไข้นะไม่อยากหยุดเรียนอาบน้ำก่อนคุณยายหนูอาบน้ำเสร็จแล้วค่ะเออรายการมาสเตอร์เชฟจบยังคะคุณยายยังอีกนิดนึงนี่จบแล้วยายไปทำกับข้าวให้แล้วค่ะคุณยายโอ้ยกินอะไรดีเนี่ยกับข้าวก็ไม่ไข้เลือโอ้พรุ่งนี้ต้องไปตลาดวันอาทิตย์ซะด้วยกับข้าวเยอะร้านเยอะเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ชวนเด็กๆไปตลาดกันดีกว่าได้ไปซื้อกับข้าวมาเยอะๆจะได้ทำเยอะๆอ้าวเด็กๆกับข้าวเสร็จแล้วมากินข้าวได้จ้าค่ะคุณยายโหยคุณยายนี่เสียงจิ้งจกไหมเออได้ยินมันมาจากไหนอีกแล้วเนี่ยไล่ไปก็เท่าไรก็ไม่หมดโอ้ยวิธีการใน YouTubeไม่รู้กี่วิธีมันก็ไม่หมดเนี่ยคุณยายเห็นไหมจิ้งจกมันหางด้วนด้วยอ้าวจิ้งจกหางด้วนด้วยจริงๆเออแล้วมันเป็นยังไงคะคุณยายจิ้งจกหางด้วนจิ้งจกม่านหรือนิยามเรียกสั้นๆว่าจิ้งจกเป็นสัตว์เลื้อยคลานพบมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแพร่พันไปในหลายประเทศทั่วโลกทั้งแอฟริกาตะวันออกนิวกินีเม็กซิโกมาดากัสการ์ออสเตรเลียและหลายพื้นที่ทั่วโลกสามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามบ้านพักอาศัยนั่นเอง
จิ้งจกมีลักษณะเป็นสี่เท้ามีลำตัวขนาดเล็กลำตัวแบนหัวสั้นและมีหางไม่มีม่านตาโดยเฉลี่ยลำตัวจะยาวโดยประมาณ3นิ้วตัวเต็มวัยอาจจะยาวถึง5นิ้วมีสีน้ำตาลอ่อนถึงเข้มลิ้นสั้นแต่ยืดออกได้ผิวหนังนั้นค่อนข้างละเอียดตัวมักมีสีขาวหรือคล้ำสามารถปรับตัวให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมเท้าเหนียวช่วยให้ยึดเกาะตามเพดานหรือข้างฝาได้อายุโดยประมาณ 5-10 ปีซึ่งจิ้งจกอยู่คู่สังคมไทยมานานตั้งแต่โบราณแล้วจิ้งจกนั้นคนโบราณถือว่านำโชคหรือเป็นลางบอกเหตุได้ส่วนจิ้งจกนั้นถ้าเจอแบบหางด้วนหากใครเห็นก็ตามถ้าเห็นจิ้งจกหางด้วนแล้วท่านกำลังโชคดีมีลาภมีรอยหากท่านได้เห็นให้ร้องทักไปว่าจิ้งจกให้โชคแล้วท่านจะได้โชคลาภดังใจหวังจิ้งจกหางด้วนมันให้โชคให้ลาภก็พูดตามที่ยายบอกนี่แหละงี้พรุ่งนี้เราไปตลาดกันหยิบนาหยิบลอตเตอรี่ให้ยายเลยนะเพื่อว่ายายจะได้รางวัลที่หนึ่งค่ะคุณยายอย่าลืมแบ่งค่าขนมให้หนูเยอะๆนะคะเออนาอย่าลืมนาพรุ่งนี้เดี๋ยวเดินเพลินซื้อขนมเพลินค่ะคุณยายหนูรู้แล้ว